แต่งห้องสไตล์นอร์ดิกแต่งยังไงให้นอร์ดิกอย่าปล่อยให้ห้องโสมแต่งให้เหมือนอยู่ยุโรปกันไปเลย nocnoc.com ขอเสนอ5ทริคแต่งห้องนอร์ดิกสไตล์นอร์ดิกสไตล์หรืออีกชื่อสแกนดิเนเวียนสไตล์คือการแต่งบ้านของคนในแถบยุโรปตอนเหนือที่ได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติเป็นการปรับตัวกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นและมีแสงสว่างน้อยการแต่งห้องสไตล์นอร์ดิกเลยมีหลักการหลักๆอยู่5ข้อด้วยกัน1แสงและความสว่างในแถบสแกนดิเนเวียนช่วงฤดูหนาวจะมีหิมะตกต่อกันยาวนานถึง4เดือนทำให้สภาพอากาศมีความมืดสลัวตลอดทั้งวันชาวสแกนดิเนเวียนจึงปรับตัวเพิ่มความสดใสในการใช้ชีวิตในบ้านด้วยการใช้แสงจากธรรมชาติให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเปิดเจาะช่องแสงหรือมีหน้าต่างตามจุดต่างๆตั้งแต่ห้องครัวห้องน้ำห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นสำหรับเมืองร้อนอย่างบ้านเราถ้าจะเจาะช่องแสงก็ควรหลีกเลี่ยงด้านที่เป็นทิศตะวันตกเพราะแสงแดดตอนบ่ายอาจจะทำให้บ้านร้อนซึ่งถ้าบางบ้านเจอกับสถานการณ์แบบนี้ก็สามารถแก้ได้ง่ายๆด้วยการติดม่านโปร่งลดความร้อนและกรองแสงให้นุ่มนวลสบายตาและถ้ารู้สึกว่าห้องสว่างไม่พอไม่ยากเลยแค่เข้าไปหาโคมไฟเก๋ๆอย่างเช่นโคมไฟแขวนลายเส้นหรือโคมไฟกระดาษและอาจจะทาสีห้องหรือเปลี่ยนสีพื้นให้เป็นโทนสว่างขึ้นก็จะทำให้ห้องเป็นสไตล์นอร์ดิกมากขึ้นไปอีก 2. โปร่งโล่งสบายการจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบเป็นสิ่งสำคัญแค่เพียงหาตู้ไม้หรือชั้นวางไม้สีสว่างๆสักใบมาเก็บข้าวของให้เข้าที่ก็จะช่วยให้ห้องเป็นสัดเป็นส่วนอยู่เสมอและพยายามลดเฟอร์นิเจอร์ให้น้อยชิ้นมากที่สุดให้เพียงพอต่อการใช้งานเน้นเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้เน้นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่โชว์โครงสร้างที่ทำให้รู้สึกโปร่งโล่งกว่าเฟอร์นิเจอร์ที่มีลักษณะเป็นทึบตันหรือจะใช้เป็นรูปทรงโค้งหม่นที่หุ้มด้วยผ้าหรือหนังที่แค่มองก็รู้สึกนุ่มสบาย 3. โทนสีเรียบง่ายการตกแต่งสไตล์นอร์ดิกใช้โทนสีที่เรียบง่ายเป็นหลักเพราะส่วนใหญ่ในช่วงฤดูหนาวชาวสแกนดิเนเวียนมักใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในบ้านการใช้โทนสีอย่างขาวเทาหรือเอิร์ธโทนจะทำให้ห้องดูสว่างอบอุ่นสบายตาอยู่บ้านยาวๆได้โดยไม่รู้สึกอึดอัดแต่ก็สามารถใช้สีพาสเทลมาตัดซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่จะช่วยเพิ่มลูกเล่นให้ห้องดูมีสีสันและสร้างจุดดึงดูดสายตาให้กับห้องทำให้ห้องน่าอยู่ดูกี่ทีก็ไม่น่าเบื่อ 4. ใกล้ชิดธรรมชาติการเพิ่มมุมสีเขียวด้วยต้นไม้จริงหรือต้นไม้ปลอมโดยเฉพาะในฤดูหนาวของชาวสแกนดิเนเวียนที่แทบจะไร้ซึ่งความสีเขียวในทุกพื้นที่การนำต้นไม้เข้ามาตกแต่งห้องก็จะช่วยเพิ่มบรรยากาศให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นดูเป็นมิตรกับธรรมชาติก็จะช่วยทำให้สไตล์นอร์ดิกของห้องชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปอีก 5. พื้นลายไม้หรือลายหินการเลือกใช้พื้นลายไม้หรือพื้นลายหินสีอ่อนจะช่วยทำให้ห้องดูสว่างอบอุ่นและดูเป็นธรรมชาติหรือจะเล่นลายกับพื้นด้วยการปูสลับหรือลายก้างปลาและถ้านึกถึงวัสดุพื้นแล้วก็พื้น SPC ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่มีทั้งแบบผิวสัมผัสเสมือนพื้นไม้แท้ๆหรือจะเป็นรูปแบบของหินที่สวยงามและสัมผัสแบบหินธรรมชาติแถมยังมีคุณสมบัติทนน้ำทนปลวกกันร้อนขีดข่วนได้อีกถ้าสนใจแล้วก็เข้ามาที่ nocnoc.com ตลาดออนไลน์ที่รวบรวมวัสดุและของแต่งบ้านไวมากที่สุดแถมยังมีเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่จะทำให้บ้านของคุณกลายเป็นนอร์ดิกสไตล์ได้อย่างง่ายๆช็อตคัททางลัดทุกเรื่องบ้านคุ้มครบคลิก nocnoc.com